สำหรับคุณพ่อคุณแม่แล้วหมอคิดว่าทุกช่วงวัยของลูกเนี่ยเป็นช่วงที่น่าจดจำแล้วก็น่าสนใจนะคะเพราะว่าลูกเราเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงทุกวันการได้เฝ้ามองพัฒนาการของลูกน้อยเนี่ยถือเป็นความสุขของพ่อแม่ตั้งแต่ยังเป็นทารกพ่อแม่ลูกเนี่ยยังต้องปรับตัวแล้วก็เรียนรู้กันและกันจนถึงเป็นช่วงวัยทอง2ขวบก็จะต้องมารับมือลูกน้อยแสนซนจนกระทั่งลูกเป็นวัยรุ่นมีความคิดเป็นของตัวเองพ่อแม่ก็ยังคงเฝ้ามองให้ความรักแล้วก็ความห่วงใยกับลูกเสมอค่ะในปัจจุบันสังคมเราเป็นแบบสังคมดิจิตอลแต่ว่าการเลี้ยงลูกเนี่ยต้องได้รับการเอาใจใส่แล้วก็การดูแลจากพ่อแม่เหมือนเดิมซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยดิจิตอลเนี่ยไม่สามารถทำแทนได้ถ้าเราเลี้ยงลูกด้วยหน้าจอเนี่ยก็จะมีผลเสียแน่นอนก็คือพัฒนาการทางด้านภาษาลูกอาจจะพูดช้าได้เรื่องพฤติกรรมก็คือจะทำให้เกิดดื้อเต้าร้าวสุดท้ายก็คือจะมีผลต่อการนอนจำนวนชั่วโมงที่นอนเนี่ยก็จะน้อยลงก็จะมีผลต่อเรื่องอารมณ์แล้วก็การจดจำค่ะสำหรับคุณพ่อคุณแม่เองที่เป็นคุณพ่อคุณแม่มือใหม่หรือว่ามีลูกเนี่ยกลับมาจากทำงานต้องมีการล้างมืออาบน้ำสระผมอยู่ที่บ้านก็ต้องกินร้อนช้อนใครช้อนมันแล้วก็สิ่งเหล่านี้เราก็ต้องปลูกฝังให้ลูกตั้งแต่เนิ่นๆการเจริญเติบโตหรือว่าพัฒนาการต่างๆเนี่ยในช่วง3ขวบปีแรกมีความสำคัญถึงแม้ว่าคุณพ่อคุณแม่จะเครียดจากภาวะโควิดแต่เราก็อย่าลืมเล่นกับลูกมากๆเล่านิทานให้ลูกฟังนอกจากนี้ก็ควรจะส่งเสริมเรื่องโภชนาการที่เหมาะสมให้แก่ลูกค่ะการเลี้ยงลูกในปัจจุบันเนี่ย EF เนี่ยสำคัญมาก EF คือความสามารถระดับสูงของสมองที่จะใช้ควบคุมอารมณ์ความคิดการกระทำเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายที่สำเร็จได้ค่ะเราจะกระตุ้นให้ลูกมี EF ด้วยการอุ้มกอดบอกรักให้นมได้เลยตั้งแต่แรกเกิดเล่นกับลูกมากๆเล่านิทานให้ลูกฟังแล้วก็อย่าลืมชื่นชมลูกเมื่อลูกทำได้ดีค่ะถ้าเกิดว่าลูกเนี่ยไม่ได้ฉีดวัคซีนตามเกณฑ์เนี่ยลูกก็อาจจะเจ็บป่วยจากเชื้อนั้นๆที่เราป้องกันได้ด้วยวัคซีนค่ะวัคซีนเสริมเนี่ยเป็นวัคซีนทางเลือกที่หมอจะแนะนำให้กับคุณพ่อคุณแม่ซึ่งคุณพ่อคุณแม่จะเลือกที่จะรับหรือไม่รับก็ได้ค่ะแต่ว่าถ้าถามหมอเนี่ยหมอก็จะแนะนำให้ฉีดวัคซีนทุกตัวอยู่แล้วแม้จะป้องกันไม่ได้ 100% ก็ตามแต่ว่าช่วยลดความรุนแรงของโรคลงได้ค่ะ